าทำตามคำสัญญาของน้องๆหลายๆคนที่แบบขอเข้ามาเยอะมากๆว่าพี่กระต่ายค่ะรีวิวครีมเภสัชให้หนูดูหน่อยได้ไหมเพราะว่าหนูได้ยินมาว่า ขอโทษค่ะหนูได้ยินมาว่าครีมเภสัชเนี่ยมันขาวขึ้นจริงๆคนใช้แล้วขาวขึ้นแล้วก็ทับแต่ว่ามันทำให้ขนยาวขนของเรายาวขึ้นจริงหรือเปล่าคะพี่กระต่ายแล้วเจอคำถามนี้ปัง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 คือแบบเยอะมากเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าพี่กระต่ายก็เป็นคนคนนึงที่เคยใช้ครีมเภสัชมาเดี๋ยวจะมาเล่าความรู้สึกตอนที่ใช้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นต้องมาดูก่อนว่าครีมเภสัชเนี่ยเขามีกี่สูตรกันแน่คือจริงๆแล้วนะคะครีมเภสัชเนี่ยเขาจะมีอยู่3สูตรคือจะมีสูตรนึงเลยแต่ว่าตอนนี้พี่กระต่ายไม่มีจะมีสูตรนึงเลยที่เป็นขวดสีขาวแล้วก็ติ๊กเกอร์สีฟ้าฉลากสีฟ้าอันนั้นจะเป็นออริจินอลเลยที่พี่กระต่ายใช้เมื่ออดีตที่ผ่านมาคือรุ่นนั้นจะเป็นรุ่นออริจินอลเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูปิ้งแล้วก็สูตรนี้จะเป็นสูตรที่ตามมาที่2ก็คือจะเป็นสูตรที่แบบว่าผสมวิตามินอีเข้าไปด้วยแล้วก็ผสมสารกันแดดเข้าไปด้วยนะคะจะเป็นตัวนี้เห็นไหมเดี๋ยวอ่านสรรพคุณให้ฟังดูก่อนเดี๋ยวพี่กระต่ายอ่านส่วนผสมของเขาให้ดูนะคะว่าตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะคะจะเป็นโลชั่นบำรุงผิวที่ผสมสารกันแดดเข้าไปด้วยนะคะและวิตามินอีนะคะที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยแล้วก็จุดด่างดำนะคะที่ทำให้เราเผยผิวใหม่ที่ดูขาวขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือเขาจะบอกว่าให้เราใช้ทาบริเวณแขนขาลำคอแล้วก็คือบริเวณร่างกายของเรานะคะคือเจ้าตัวนี้แต่ว่าสูตรนี้พี่ต่ายไม่เคยใช้อ่ะพี่แต่ก็จะใช้เป็นสีฟ้าที่เป็นออริจินอลที่เคยเล่าให้ฟังเดี๋ยวมาดูอีกสูตรนี้พอสูตรนี้เสร็จใช่ไหมคะก็จะเป็นสูตรนี้ที่จะเป็นตัวเภสัชเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนะเขาจะเป็นสูตรที่ผสมคอลลาเจนแต่ว่าขวดนี้คือแบบดูแพคเกจจิ้งคือสติ๊กเกอร์ของเขาคือสวยมากตัวนี้นะคะจะเป็นสูตรใหม่เลยที่ว่าจะเป็นบอดี้ไวท์โลชั่นสูตรผสมคอลลาเจนเข้าไปด้วยนะคะซึ่งคอลลาเจนเนี่ยจะมีประโยชน์มากๆสำหรับสาวที่แบบว่าอายุค่อนข้างจะเยอะแล้วคือเซลล์บางเซลล์เกี่ยวกับสภาพของเรามันเริ่มแบบเสื่อมลงนะคะเราก็จะเติมคอลลาเจนเข้าไปนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะเป็นโลชั่นบำรุงผิวขาวเพิ่มวิตามิน B3 มอยเจอไรเซอร์แล้วก็จะมีตัวนี้จะมีวิตามิน E ด้วยวิตามิน B3 ด้วยแล้วก็ผสมสารกันแดดด้วยแล้วที่สำคัญเลยจะผสมคอลลาเจนเข้าไปด้วยนะคะตัวนี้พี่กระต่ายซื้อมาราคาอยู่ที่27 บาทแต่ว่าถ้าเป็นสูตรคอลลาเจนนะคะจะราคาอยู่ที่30 บาทจะแพงกว่าอยู่ที่3 บาทนะคะตอนที่พี่ต่ายใช้แต่ต้องบอกก่อนว่าพี่ต่ายใช้ตัวที่เป็นออริจินัลนะคะคือตอนนั้นนะคะช่วงที่อยู่ประมาณมัธยมเนี่ยที่พี่ต่ายใช้คือตอนนั้นครีมที่ดังๆอ่ะมีไม่กี่ตัวแต่ว่าเภสัชเนี่ยเขาจะเป็นครีมที่แบบว่าดังสุดและในช่วงนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีเภสัชแล้วก็มีซิต้าแต่ว่าซิต้าเนี่ยราคาเขาจะแพงกว่าแต่ว่าเภสัชเนี่ยจะเป็นครีมบำรุงที่ราคาน่ารักราคาถูกและแบบว่าถ้าเราเป็นเด็กนักเรียนหรือว่าแบบยังไม่มีเงินมากมายเนี่ยก็จะใช้แต่เฉพาะเภสัชกันส่วนถามว่าขาวขึ้นจริงไหมโดยส่วนตัวพี่ต่ายไม่ได้รู้สึกว่าขาวออร่าหรือว่าขาวโอโม่นะคะแต่มีความรู้สึกว่ามันจะดีกว่าการที่เราไม่ทาครีมบำรุงเลยเข้าใจไหมงงไหมคะคือถามว่ามันไม่ได้ทำให้ผิวขาวขึ้นขนาดนั้นนะคะเพราะว่าการที่เราจะผิวขาวขึ้นเนี่ยมันมีส่วนผสมหลายอย่างไม่ว่าจะทาครีมบำรุงทาครีมกันแดดแล้วก็บางทีถ้าเราเจอแดดจัดๆเราก็ต้องสวมเสื้อแขนยาวอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันไม่ได้ทำให้พี่ต่ายรู้สึกว่ามันขาวจั๊วเลยแต่สิ่งที่ชอบก็คือเขาน่ะราคาเอื้อมถึงสำหรับเด็กๆน้องๆที่กำลังอยากจะดูแลตัวเองอยากจะหาครีมบำรุงมาดูแลตัวเองนะคะเขาจะน่ารักตรงที่ว่าราคาเขาน่ารักแล้วก็ส่วนผสมของเขาก็โอเคอยู่ที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณของเรานะคะส่วนอีกเรื่องนึงก็ถามว่าขนยาวขึ้นคือหลายคนมากบอกว่าตัวเนี้ยขนยาวโดยส่วนตัวนะคะพี่ต่ายเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเขาทำให้ขนยาวนะคะเพราะว่าคือปกติพี่ต่ายเป็นคนที่ขนเยอะอยู่แล้วเนี่ยอย่างคิ้วเนี่ยก็เยอะคือเป็นคนที่ขนเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนที่ทาโลชั่นตอนที่ทาเจ้าเภสัชไปเนี่ยไม่ได้ทำให้รู้สึกว่ามันยาวกว่าเดิมนะคะคือมันก็ยาวเหมือนเดิมแต่โดยส่วนตัวพี่ต่ายนะไม่ได้รู้สึกว่าครีมเภสัชทำให้ขนยาวเร็วขึ้นหรือว่าทำให้ขนยาวกว่าเดิมนะคะแต่ว่าพี่ต่ายเจอหลายๆคนหรือว่าในกระทู้พันทิปก็ตามนะคะหลายคนเข้ามาแชร์บอกว่าครีมเภสัชน่ะทำให้ขนยาวขึ้นจริงๆแล้วก็หลายคนก็มาคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยขนยาวจริงๆขนยาวจริงๆแต่โดยส่วนตัวพี่ต่ายไม่ได้ยาวขึ้นนะคะพี่ต่ายก็เลยมองว่ามันแล้วแต่สภาพผิวแต่ละคนมากกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องลองดูว่าใครใช้แล้วมันถูกกับผิวเราหรือไม่ถูกยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงที่มาเล่าให้ฟังส่วนกลิ่นทีนี้มาดูกลิ่น
พี่ต่ายไม่ค่อยชอบกลิ่นเท่าไหร่แต่เมื่อก่อนที่เราใช้เภสัชเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็มีครีมบำรุงไม่กี่ตัวที่ทำให้เราได้ใช้ใช่ไหมคะมันไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่ว่าครีมเภสัชเนี่ยเราก็ไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับกลิ่นแต่ว่าณตอนนี้ที่มาใช้เนี่ยนะคะพี่ต่ายมีความรู้สึกว่ากลิ่นเขาอาจจะฉุนไปนิดนึงแต่มันแล้วแต่คนนะแต่โดยส่วนตัวพี่ต่ายไม่ค่อยชอบกลิ่นเท่าไหร่มันจะเป็นแบบแต่มันก็ไม่ได้ฉุนมากมายส่วนเนื้อถามว่าซึมเร็วมาอ่านอันนี้เดี๋ยวถ่ายถามว่าซึมเร็วไหมตัวนี้นะคะมันจะไม่ได้ซึมเร็วสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพี่ต่ายว่ามันจะค่อนข้างเหนอะๆนิดนึงแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่ตอนกลางคืนที่เรานอนห้องแอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้เหนอะนะคะมันก็รู้สึกว่าเอ้ยโอเคอยู่แต่ว่าถ้าสมมุติว่านอนห้องพัดลมธรรมดาเนี่ยบางทีมันจะรู้สึกเหนียวๆตัวนิดนึงนะคะโดยส่วนตัวถามว่าซึมเร็วไหมก็ระดับกลางๆไม่ได้ซึมเร็วเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้เหนอะหนะจนเกินไปเนี่ยนะคะก็อยู่ระดับกลางๆเนี่ยนะคะก็ความซึมก็โอเคอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าทานแล้วมันรู้สึกมันขาวๆขึ้นไหมนิดนึงไม่รู้นะดูจากกล้องรู้สึกว่ามันขาวๆขึ้นนิดนึงให้ช่วยดูอันนี้ค่าพิชาเพราะวันนี้ยังไม่ได้ทาครีมบำรุงเลยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะจากการรีวิวคลิปนี้นะคะถ้าให้พี่ต่ายแนะนำนะคะถ้าเป็นน้องๆที่แบบว่าเริ่มเป็นนักเรียนมัธยมหรือประถมแบบว่าบางทีเรามีงบจำกัดนิดนึงในการที่จะซื้อพวกเครื่องสำอางหรือว่าครีมบำรุงอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะดูแลตัวเองฉันอยากจะดูแลผิวตัวเองนะซื้อตัวนี้มาใช้ก็ได้ค่ะแล้วราคาเขาน่ารักแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ก็โอเคอยู่ถ้าใครที่อยากดูแลผิวเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าจะหวังว่าเฮ้ยมันทำให้ขาวจั๊วหรือว่าขาวมากๆพี่ต่ายแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปหวังขนาดนั้นแต่ว่าดูเป็นทางเลือกที่จะให้เขามาเป็นครีมบำรุงที่ราคาถูกแล้วก็ดีระดับปานกลางนะคะก็ลองดูเป็นทางเลือกแล้วกันนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆหลายๆคนนะคะที่กำลังมองหาครีมบำรุงราคาน่ารักอยู่ก็ลองซื้อไปใช้ดูนะคะแล้วก็แต่อย่างตัวเนี้ยหาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะตามร้านเครื่องสำอางทั่วไปก็มีแล้วก็ในเซเว่นที่สำคัญในเซเว่นแทบทุกเซเว่นเลยก็คลิปวิดีโอนี้นะคะก็ถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงเฮ้ยอีกนิดนึงสิหรือว่าถ้าใครที่ใช้อยู่แล้วนะคะคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปวิดีโอนี้ของพี่กระต่ายหน่อยว่าเฮ้ยมันขาวขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วก็มันทำให้ขนยาวขึ้นจริงหรือเปล่ามาลองแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆท่านอื่นเขาได้ลองฟังดูเป็นไกด์ไลน์นะคะลองดูนะคะใครที่ใช้อยู่นะมาคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปของพี่กระต่ายนะคะแล้วอยากให้พี่กระต่ายรีวิวครีมหรือว่าโลชั่นอะไรนะคะหรือว่ารีวิวอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับพี่กระต่ายได้ที่ Facebook Fanpage แอปปิดมาแชร์ได้เลยนะคะใครไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ